แฟนผีทั่วโลกไม่เข้าใจในมุมเดียวกันทั้งหมดกองหลังก็คือในเคสของวารานเนี่ยเหมือนเทนฮาจะให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องแท็กติกครับลินเดเลิฟเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้แบ็กซ้ายอาชีพไม่รู้ติดใจอะไรมีใครเพิ่มแบ็กซ้ายอาชีพตอนนี้มีใครลิกิลอนไงมีลิกิลอนลิกิลอนเจ็บกลับมาแล้วนัดกลางสัปดาห์กับโคเปนเฮเกนลงเล่นแล้วแต่ว่าเล่นไม่เต็ม90นาทีก็ไอเกมนั้นน่ะผมมาคิดว่าอาจจะเป็นแผนไต่ระดับความฟิตอะไรแบบนี้แล้วก็บวกเลกิลอนยังดูไม่เต็มถังด้วยวันนั้นก็เลยเอาลินเดเลิฟลงมาเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเกมเนี้ยเริ่มต้นด้วยแบ็กซ้ายเป็นลินเดเลิฟแล้วทั้งเกมอ่ะโดนฟิลโฟเดนล่อทั้งเกมเลยแล้วก็พังงาบอ่ะจะเป็นจะตายอยู่อ่ะไม่ไหวเหมือนกันครับ1เรื่องครับเรื่องที่2คือตำแหน่งตรงกลางคือตรงกลางเนี่ยผมว่ามันตอนนี้เทนฮากำลังติดอะไรบางอย่างที่แฟนผีทั่วโลกอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมใช้บรูโน่เฟอร์นันเดสทางขวาทำไมชอบใช้ไปเล่นริมเส้นทางขวาไปอยู่ตัวขวาครับคือการไปอยู่ตัวขวาเพื่อเปิดทางให้แม็กทอมมาเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำใช่เปล่าอะไรเงี้ยคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ้าวนี่ไงเพราะว่าแม็กทอมแม็กทอมยิงให้แกไงแม็กทอมไปเล่นตัวบนไงอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะจริงๆแล้วอ่ะบูโน่ดีที่สุดมันคือการอยู่ตำแหน่งเบอร์10ไงตัวบนอยู่ตำแหน่งเบอร์10อยู่ข้างหลังกองหน้าอยู่หลังฮอยลุนอะไรแบบเนี้ยแต่พอเล่นแบบเนี้ยบูโน่ก็หายแม็กทอมก็ไม่ดีเฉพาะการวิ่งไปมั่วในกรอบอ่ะไปมั่วหน้างานในกรอบอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวกลางที่ใช้เอริกเซนกับใช้อัลมาบัตก็ยังพอทนนะยังพอเข้าใจเพราะมันไม่มีคาเซมิโร่ละไม่มีคาเซมิโร่มันก็ที่เหลือมันไม่งั้นต้องไปเชื่อใจเด็กแล้วไงก็ดีที่สุดก็สองเอริกเซนเอริกเซนก็เล่นไม่ได้กับการที่จะเล่นเป็นตัวรับอ่ะเอ้ยไม่แต่อันนี้นิดนึงพี่โฟกัสเลยสมมติจริงๆอ่ะ ถ้าอัลมาบัตโอเคไม่มีคาเซมิโร่มึงก็ถอยแม็กโทมาเล่นตรงเอริกเซนแล้วเอริกเซนไปเล่นอันนี้ก็ไม่ได้แม็กโทมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ซึ่งถ้าให้ง่ายงั้นมึงเอาบูโน่ขึ้นไปเล่นตรงกลางแทนตอนอันเนี้ยที่คุณต๊อบกำลังพูดอ่ะเพราะว่าต๊อบไม่ใช่แฟนผีไงถ้าต๊อบเป็นแฟนผีอ่ะต๊อบจะไม่พูดว่าถอยแม็กทูเมเนลงมา ถ้าต๊อบเป็นแฟนผีต๊อบจะไม่พูดว่าถอยแม็กทูเมเนลงมานี่ไม่ใช่ผิดเพราะแม็กทูเมเนตอนนี้นะทำได้ดีที่สุดนะคือไปมั่วหน้างานในกรอบเขตโทษแต่อย่ามาใกล้ประตูตัวเองอย่ามาใกล้ประตูตัวเองอย่ามาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับมันจะมาบล็อกทูบล็อกไม่ได้โอเคผมก็ดูจากธรรมชาติดูตำแหน่งเขาก็คิดว่าเขาน่าจะเล่นตรงนี้แต่สุดท้ายไม่ได้ลงมาไปอยู่ไกลๆดูไปอยู่กอบผู้ต่อสู้นั่นทำได้ดีแค่นี้ซึ่งโอเคพอเห็นตัวแมนยูเป็นแบบนี้แล้วซิตี้เนี่ยตัวแม่งมาแบบนรกมากอาพิตัมซิตี้จัดตัวแบบเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเหมือนเล่นในบ้านอะแม่งจัดตัวแบบโอ้โหเบรโดซิวาลงไปเล่นคู่กลางกับโรดรี่เงี้ยซ้ายขวาโฟเดนกีริชแล้วก็มีฮูริโอบาเลสครับมองไงพี่ตั้มก็ถือว่าก็เปลี่ยนตัวเข้าทำเล็กน้อยจากกีริชเหมือนกับว่าคือพวกตัวรุกทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ที่เดบรอนเจ็บใช่ไหมมันต้องมีการสับเปลี่ยนกันเนี่ยวันนี้เขาก็เอาตัวเก็บบอลลงมาเยอะหน่อยไอ้แจ็คกีริชกับโฟเดนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บอนาโดซิลวามาเล่นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่น่าจะลงตัวพอดีเพราะว่าโรดี้เขาเพิ่งกลับมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับเขาได้สโตนกลับมาด้วยพอสโตนกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้คู่ตรงกลางเนี่ยมันก็กลายเป็นแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวที่มันใช้ประจำจากฤดูกาลที่แล้วมาแล้วก็พอดีแหละแมนยูไม่พร้อมด้วยมันก็เลยออกมาวิ่งไม่ค่อยเจอบอลมันก็เลยเกมดูแย่ๆหน่อยตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆที่ดูกันว่าก่อนที่แมนยูจะเสียจุดโทษใช่ป่ะครับมันจะรู้สึกเหมือนแมนยูพอเฮ้ยวันนี้มาเล่นเกมรับดีว่ะมาแบบมาสุขุมนุ่มลึกว่ะพอเอาได้ว่ะอะไรเงี้ยแต่ผมคุยกับน้องๆในซูเปอร์ที่ทูวิชั่นนะผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกคือซิตี้เขาก็ขอไหนขอดูหน่อยดิว่ามีนวดไพ่อะไรบ้างเขานวดก่อนยังไม่พิเศษเขานวดให้ก่อนใช่ไหมประสิทธิ์ยังไม่พิเศษอันนั้นถามคุณประสิทธิ์คือเหมือนซิตี้อ่ะก็ขอดูก่อนนี่มีอันนี้มีอะไรบ้างวะขอดูหน่อยค่อยๆเล่นยังไม่เล่นอะไรมากรู้ว่าเหนือมาได้ลูกคือแล้วก็มาได้ลูกจุดโทษพอดีต่อให้ไม่ได้ลูกจุดโทษเดี๋ยวพอซิตี้เริ่มรู้แล้วอ๋อแมนยูเมแค่นี้ลูปากรอเลยไอ้20กว่านาทีแรกก่อนจะเป็นจุดโทษแต่ผมว่าซิตี้ก็ขอดูไตแมนยูหน่อยมีอะไรว่าวันนี้มีอะไรมาเล่นกันกูหน่อยอะไรเงี้ยสรุปแม่งไม่มีอะไรสักอย่าง